ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีจะมีผลกับพวกเราทุกคนกับวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมีพัฒนาการที่เร็วมากมีราคาถูกลงมากนะครับและการพัฒนาของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นยิ่งกว่าก้าวกระโดดอีกนะครับถ้าดูถึงความสามารถของคอมพิวเตอร์ชิปแต่ละตัวที่จะสามารถที่จะประมวลผลได้นะครับเร็วกว่าเดิมมากแล้วด้วยเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเนี่ย impact ก็จะสูงมากนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มากระทบกับภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับนี้ไม่พ้นเลยเรื่องที่สำคัญที่สุดประการแรกคือเราต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับ productivity หรือผลิตภาพทำงานได้มากขึ้นด้วยต้นทุนเท่าเดิมด้วยเวลาเท่าเดิมด้วยแรงงานเท่าเดิมนะครับเราต้องคิดว่าแทนที่เราจะไปเน้นเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องแมสเรื่องอะไรแบบนี้อย่างเช่นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าบางทีเราพยายามที่จะเน้นว่าเราอยากจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยอันนั้นคือเป็นแนวคิดแบบ economy of scale อ่ะฉันใหญ่แล้วฉันจะได้เปรียบนะฮะแต่ในยุคข้างหน้าเนี่ยเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกเราอาจจะอยากได้คนผลิตที่ได้ของราคาแพงที่สุดในโลกได้ราคาดีที่สุดในโลกได้นะครับได้เป็นของที่ราคาแพงที่สุดในโลกส่งไปได้เร็วที่สุดในโลกตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นเราสามารถให้บริการแบบเทเลเมดได้มากขึ้นตรงกับความต้องการของแต่ละคนได้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้พรีเมียมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ต้องปรับเรื่องของวิธีคิดและต้องให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับการสร้างคุณค่าที่สูงขึ้นและหนีไม่พ้นเราก็ต้องอาศัยเรื่องของนวัตกรรมเพราะว่าพื้นฐานที่เป็นกระบวนการผลิตต่างๆของโลกเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องมีนวัตกรรมในทุกกระบวนการนวัตกรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เราไม่ต้องคิดเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมในเรื่องของกระบวนการทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าถามว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมให้ประเทศไทยเนี่ยพร้อมรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่ามีอยู่ 3-4 เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของข้อมูลอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าไอ้ยุคเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเนี่ยปัจจัยการผลิตที่สำคัญก็คือข้อมูลข้อมูลจะเป็นปัจจัยการผลิตเป็นอินพุตที่สำคัญมากนะครับมีคนบอกว่า data เนี่ย is the new oil นะคือน้ำมันอย่างที่เราพูดถึงเมื่อก่อนน้ำมันเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายนะครับแต่ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายเรื่องข้อมูลเนี่ยเราต้องทำอีกเยอะมากนะครับในกรณีของประเทศไทยนะนั่นอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลนะครับวางระบบของการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพทำ data architecture ให้ดีนะครับมีนโยบายในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการรักษาความลับของข้อมูลนะครับการให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองมากพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราจำได้ว่านึกถึงตอนที่เราเริ่มฐานข้อมูลอันใหญ่สุดที่ประเทศไทยมีและเป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้นั่นคือฐานข้อมูลเครดิตบูโรฐานข้อมูลเครดิตบูโรซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อตอนหลังวิกฤตปี2540นะครับฐานข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับใครเรามักจะได้ยินเสียงบ่นว่าคนที่เป็นลูกหนี้ไม่ดีเป็นลูกหนี้ NPL เนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะข้อมูลเขาไปติดเครดิตบูโรทำให้เขากู้ไม่ได้นะแต่นั่นเป็นคนส่วนน้อย NPL บ้านเราเนี่ยมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเลขตัวเดียวแต่คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่เป็นลูกหนี้ดีนะเพื่อจะเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงเครดิตได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะครับแต่แนวคิดตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยคือจะเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคลมากนะครับจะเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของการขอสินเชื่ออย่างเดียวธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินจะเอาไปทำเครดิตสกอร์ริงก็ไม่ได้จะไปปรับวิธีการเพื่อจะบริหารความเสี่ยงก็ไม่ได้เราก็ต้องมาตามแก้กฎหมายในทีหลังเพราะฉะนั้นในกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลในอนาคตจะต้องหาจุดสมดุลให้เหมาะสมระหว่างการรักษาสิทธิความลับส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในขณะเดียวกันต้องสามารถให้ข้อมูลที่ไม่สามารถโยงไปสู่ตัวตนได้นะครับเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้ด้วยอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับ
เรื่องที่สองที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของคนนะเรื่องของคนที่จะสอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับโลกกำลังเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทักษะหลายอย่างที่ ที่เราคุ้นชินหรือที่เราเรียนมาหรือที่เราทำงานมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตเทคโนโลยีอาจจะมาทดแทนได้ออโตเมชันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนงานอะไรที่ต้องทำซ้ำๆโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าได้ดีกว่ามากนะครับหรือแม้กระทั่ง call center ที่ตอบคำถามซ้ำๆลูกค้าโทรมาด้วยเหตุผลซ้ำๆเดี๋ยวนี้พวกแชทบอทก็สามารถที่จะทำได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นงานหลายอย่างเนี่ยจะถูกกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพูดกันในประเทศไทยว่ามีบัณฑิตที่จบใหม่เนี่ยตกงานเยอะเพราะว่าผลิตไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งอันนั้นก็จริงปัญหานี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับหลายสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับในโลกยุคใหม่ไม่ได้ต้องการทักษะแบบนั้นแล้วแต่นั้นเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าไม่ร้ายแรงผมคิดว่าอันที่เป็นเรื่องใหญ่กว่าสำหรับประเทศไทยคือคนที่อยู่ในวัยแรงงานทำงานอยู่แล้วไม่ใช่บัณฑิตจบใหม่คนที่อยู่ใน workforce อยู่แล้วนะครับเรามีหลายสิบล้านคนที่มองไปอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะถูกกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทำอย่างไรที่เราจะสร้างการตระหนักรู้ให้กับคนที่อยู่ใน workforce อยู่แล้วทุกวันนี้แล้วก็มีกระบวนการที่จะเพิ่มทักษะปรับทักษะให้เขาสามารถที่จะมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเรื่องคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน workforce คนที่อยู่ในวัยแรงงานปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกคนอีกกลุ่มนึงที่สำคัญมากๆคือเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ของภาคเกษตรเนี่ยก็คือแรงงานที่เป็นแรงงานสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆภาคการเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่ต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพมากนะครับอย่างมากเลยนะเพราะว่าเราเห็นได้ชัดเลยว่าภาคเกษตรของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นักในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับเรามองเป็นวัฏจักรอ่ะแต่เราไม่ได้ตระหนักว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรมันออกมาเยอะมากทั้งโลกจีนซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยผลิตยางได้วันนี้เขาผลิตยางได้นะครับพม่าซึ่งกำลังจะเป็นแหล่งผลิตข้าวขนาดใหญ่แอฟริกามีพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับพื้นที่ที่ปลูกพืชได้อีกจำนวนมากเลยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่พวกนี้หมายความว่าผลผลิตทางการเกษตรจะออกมาอีกเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราทำแบบเดิมๆแล้วหวังว่าปีนี้ราคาต่ำปีหน้าราคาจะดีแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีมันอาจจะเป็นการมองแบบเดิมอะมองแบบโลกที่แยกกันอยู่คนละส่วนเราก็อยู่ในเศรษฐกิจของเราแต่วันนี้โลกมันเชื่อมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องผลิตภาพเรื่อง productivity เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในภาคเกษตร